ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้ชื่อเรื่องว่าใช้กระดาษสีแดงติดรองพระพุทธรูปกันไฟไหม้บ้านกันฟ้าผ่าบ้านพร้อมพระคาถากันไฟกันฟ้าผ่าให้จดไว้บนหัวนอนกราบไหว้บูชาโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้ถามกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเมื่อวันที่23พฤษภาคม2532คณะของลูกมาจากตลาดบ้านนาได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อและถวายสังฆทานที่ซอยสายลมขณะที่หลวงพ่อจะลงมารับสังฆทานนั้นมีเจ๊คนหนึ่งท่านมีเมตตาจิตเอากระดาษสีแดงมาให้รองพระและแนะนำว่าให้อธิษฐานให้ดีนะไฟอย่าให้ไหม้บ้านฟ้าอย่าให้ผ่าบ้านเขาแนะนำอย่างนี้ลูกก็เลยทำตามคำแนะนำประมาณ9นาฬิกาของวันนั้นพอตอนเย็นลูกกลับบ้านไปเห็นคุณแม่แกตื่นเต้นเป็นอย่างมากบอกลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยไฟมันทำท่าจะไหม้บ้านแต่ไม่ยักไหม้พอฟังเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอันมากและพร้อมกับเกิดความปิติยินดีคิดว่าคำอธิษฐานที่ซอยสายลม9โมงเช้าคงจะมีอนิสงส์ไปช่วยคุณแม่ตอนเที่ยงที่ไฟจะไหม้ได้กระผมจึงกราบขอพระคุณเจ๊คนนั้นและกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยไปดับไฟในครั้งนี้หลวงพ่อว่าไปว่ามาหลวงพ่อดับไฟให้ต่อไปจะให้เฝ้าบ้านไม่ได้คนแก่นะผู้ถามเอแต่ไม่น่าเชื่อนะกระดาษแผ่นนิดเดียวช่วยมากหลวงพ่อผลจะเป็นยังไงไม่ทราบนะแต่เรื่องนี้ลุงหรือท่านพระยายมราชท่านมาบอกพิธีกรรมมันยากเลยบอกขอให้บอกง่ายๆก็แล้วกันเลยสรุปว่าเอาพระพุทธรูปวางบนกระดาษแดงอธิษฐานขอไฟจงอย่าไหม้บ้านขอฟ้าจงอย่าผ่าบ้านแต่ต้องตั้งใจนะไม่ใช่ว่าเฉยๆนะและคาถาที่จะบอกต่อไปนี้เป็นคาถาที่พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อวัดท่าสุงแจกในงานผูกพัทธสีมาวัดท่าสุงเมื่อปี2520คาถาบทนี้พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อได้บอกไว้ว่าวางไว้บนหัวนอนกราบไหว้บูชาสามารถกันไฟไหม้บ้านได้และหากสวดเป็นประจำสามารถป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอากาศเป็นพิษอาวุธนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีได้อีกด้วยพระคาถามีดังนี้พระโสนามะยักโขเมตะทันตะปะริวาสะโกอสุนีหะเตโหตุเตชัยยะมังคะลานิสุโกปัญจะอากาเสจะพุทธิปังกะโรนะโมพุทธายะหากจำยาวไม่ได้ให้ใช้บทสั้นว่าพระโสนามะยักโขและจะขอกล่าวถึงอีกหนึ่งเรื่องในหัวข้อที่ว่าสมัยที่หลวงพ่อปานท่านรักษาโรคแบบไหนผู้ถามหลวงพ่อคะสมัยที่หลวงปู่ปานท่านรักษาโรคแบบไหนคะหลวงพ่อท่านเมตตาตอบเขาใช้กันแบบนี้นะเขาใช้น้ำมนต์รดต้มยานี้มีสองขนานใบมะกากับข่าขนานหนึ่งใบมะกากับหญ้าแพรกขนานหนึ่งแล้วก็สับกระดานผู้ถามแค่นั้นเหรอคะหลวงพ่อ
แค่นั้นแหละเขาหายหรือไม่หายผู้ถามแสดงว่าหลวงปู่ปานคงใช้หลวงพ่อใช้คาถาสิส่วนมากอำนาจพุทธมนต์คือต้องเสกทุกอย่างต้องเสกอย่างกระดานแผ่นนี้เขามีหมอสับหลายๆคนนั่งอยู่หามมาทางนี้นั่งสับกระดานแล้วก็ดิ้นมาบ้างฟัดไปบ้างอะไรไปบ้างสั่นบ้างแล้วแต่อาการของโรค2-3 วันก็หายถ้าโรคจากน้ำมันพรายใช้น้ำมนต์ทาขามันขึ้นมาเป็นน้ำมันหมูลอยอยู่ยังไม่ตายก็เพราะหายจะตายอย่างไรไอ้นั่นคุณคนสิเขาทำของเข้าตัวมีดโต้ขนาดนี้มีสายตราสังผูก3ปลอกเหมือนกับศพตอนนั้นฉันจะไปบวชฉันก็ไม่เชื่อสิฉันก็ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ฉันก็ไม่ค่อยเชื่อแต่รู้ใครพูดต่อหน้าฉันเชื่อแต่ใจฉันไม่เชื่อใช่ไหมพอดีเข้าหามเด็กคนหนึ่งมาท่านบอกอ้าวไอเด็กคนนี้วาระที่3แล้วฉันช่วยนี่ครั้งนี้ครั้งที่3เอามันตายน้ำมนต์ในตุ่มท่านบอกไปรดถามว่าคาถาหรือยังครับบอกไม่ต้องว่ามีหน้าที่รถแล้วท่านก็นั่งคุยแขกท่านเยอะโอ้ยรถไปสักพักเด็กคนนั้นดิ้นตูมๆดิ้นใหญ่คนล้อมกันไม่มีละจับหมดตั้งหลายสิบคนดิ้นไปดิ้นมาหนักๆเข้าแกก็เจ็บหน้าอกจากนั้นก็ฉีกเสื้อฉีกผ้าเนื้อตัวล่อนจ้อนเลยนะถ้าไม่ฉีกเสื้อน่ากลัวฉันสงสัยปลอมฉีกเสื้อแกก็ดิ้นไปดิ้นมาฟุบพอฟุบลงไปหลวงพ่อปานบอกรถเข้ารถเข้ารถไวๆท่านก็นั่งคุยโอ้ประเดี๋ยวแกเงียบดิ้นแกดิ้นสักประเดี๋ยวแกลุกขึ้นมามีดโต้หล่นเป้งมีดขนาดนี้เข้าไปได้ผู้ถามออกทางไหนคะหลวงพ่อออกทางมันออกทางลูกเข้าไอ้นี่ไม่รู้ลูกเข้าทางไหนผู้ถามเด็กเกิดในครรภ์มารดาเข้าทางไหนอย่าไปนึกไอ้อาการมันสกปรกโสโครกมันเป็นนามธรรมใช่ไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ